เฉพาะจังหวัดตรังนะครับสถานการณ์ตอนนี้ที่สงขลามีข่าวแม้กระทั่งว่ามีจระเข้ครับโผล่ออกมากับน้ําท่วมครั้งนี้ด้วยนะฮะจังหวัดสงขลาเนี่ยมี16อําเภอนะครับที่ยังไม่คลี่คลายนะครับก็มีอําเภอระโนดกระแสะสินสถิงพระสิงหานครนะฮะน้าจากทะเลสาบสงขลาเข้าท่วมหมู่บ้านอยู่ติดริมทะเลนะครับแล้วก็มีมวลน,น้ําจากพัทลุงมาลงมาอีกนะฮะสมทบ เพราะฉะนั้นหนักหนาสาหัสนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอจนะก็หนักเหมือนกันชาวบ้านเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาไปช่วยกันจับนะรบจระเข้ที่โผล่มากับน้ําท่วมนี่ฮะได้ตัวหนึ่งครับแต่ว่าขนาดก็ยังไม่ถือว่าเป็นจระเข้ตัวใหญ่เนาะเป็นจระเข้เด็กนะฮะตัวเล็กนะครับความยาวประมาณสัก2เมตร นะฮะค่ะน่าจะหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยงส่วนใหญ่น่าจะเลี้ยงชาวบ้านสันนิษฐานอย่างนั้นใช่แถวนั้นเลี้ยงกันนะคะแถวแถวสงขลานี่เลี้ยงกันเยอะนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าหลุดมากี่ตัวนะฮะนั่นน่ะสิก็ตอนนี้ก็ระวังก่อนแล้วกันนะคะอ่ส่วนที่ยะลานะคะดูให้ดูภาพมุมสูงก่อนนะคะที่ยะลาเนี่ยจะเห็นว่าน้ําท่วมมาจากแม่น้ําปัตตานีนะคะไหลลงมาที่เขื่อนชลประทานปัตตานีแล้วก็ล้นสปริงเวย์พื้นที่ใต้เขื่อนค่ะแถวบ้านวังกระนะคะอยู่ที่ตําบล ตาเซออำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะคะก็ถูกท่วมสูงสุดเนี่ยประมาณ1เมตรกว่าๆข้อมูลนะคะข้อมูลสถานีวัดน้ําเหนือเขื่อนชลประทานปัตตานีมีแนวโน้มนะคะบอกว่าอาจจะไปปริมาณลดลงแต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาวะวิกฤตอ,อยู่นะคะที่จังหวัดพัทลุงครับก็มีรายงานข่าวเข้ามาว่าฝนเนี่ยเบาบางลงแล้วนะครับทานผู้ชมครับแต่ว่าเอ่อบางจุดบางที่ที่เคยน้ําท่วมนะฮะอย่างเช่นแถวริมเทือกเขาบรรทัดนะครับ มู่บ้านก็ตอนนี้รถยนต์สัญจรแต่บางจุดบางที่นะครับอย่างเช่นอําเภอปากพยูตนตําบลลาปําอําเภอเมืองน้ํายังท่วมสูงไงฮะเป็นเมตรเลยนะครับนี่แหละฮะก็ยังคงต้องระมัดระวังนะครับอันนี้พัตลุงใช่ไหมคะ,ะก็รวมถึงปัตตานีด้วยนะคะปัตตานีเองเนี่ยก็มีระดับน้ําที่ยังสูงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าฝนจะลดลงแล้วก็ตามนะคะคในเขตเทศบาลเนี่ยทุกสายเลยคะ่ะถนนทุกสายท่วมหมดเลยมไม่น่าเชื่อนะคะ เพราะว่ามีแม่น้ําปัตตานีนี่แหละค่ะที่เอ่อล้นขึ้นมานะคะอันนี้ในตัวเมืองนะคุณกมพูสภาพเนี่ยร้านค้าปิดร้านกันร้อยเเซ็คือไม่มีร้านไหนเปิดเลยก็ไม่รู้จะเปิดยังไงนแรับเดือดร้อนนะฮะตอนที่คนเดือดร้อนนะยางกรีดไม่ได้ค่ะการทำมาหากินก็ทําไม่ได้ครับน้ําก็ท่วมค่ะก็เห็นใจนะครับพี่น้องชาวภาคใต้ตอนนี้หนักเลยนะครับ